ครับต่อไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับขอบคุณแล้วก็ต่อไปยังขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการดร.จำเริญศรีมารัตน์มอบเหรียญรางวัลกับเวทีคนเก่งในลำดับที่3นะครับเรามาดูนะครับลำดับที่3ของเรามาดูนักกีฬาว่ายน้ำนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและของนะครับจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับก็คนแรกเลยครับนักเด็กชายกิติพงศ์นะครับแสนพักดีหรือน้องประเปานะครับขอเสียงตบมือให้กับเรานะครับ2ทั้ง2ครับได้รับเหรียญรางวัล2รายการด้วยกันนะครับก็คือที่NSU นะครับชลบุรีนะครับแชมเปี้ยนชิพนะครับในรุ่น8ปีนะครับได้รับถ้วยรางวัลบุคคลชายลำดับที่3และได้รับรางวัลนะครับทั้งหมด2เหรียญทองนะครับ3เหรียญเงิน4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับในการแข่งขันที่ NSU ชลบุรีแชมเปี้ยนชิพครับในวันที่13ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลเลยครับโอ้โหคนดีเยี่ยมเก่งขอเสียงตบมือกับน้องประปาของเราครับนี่ครับไปแข่งขันว่ายน้ำเป็นตัวแทนของโรงเรียนพระนักสุขรามาวันได้ทั้งหมด2รายการและอีกหนึ่งรายการนะครับก็เป็นการแข่งขันว่ายน้ำนะครับประเภทรุ่น8ปีชายที่วันสถาปนาธรรมศาสตร์ครบรอบ90ปีประจำปี2567นะครับได้ทั้งหมด1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะครับเป็น2รายการขอเสียงตบมือกับน้องไปอีก1รอบครับนะครับแล้วก็ได้ลงสถิติว่ายน้ำในรุ่น8ปีที่การท่องเที่ยวกีฬาแห่งประเทศไทยหรือสติสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยด้วยครับขอประปาคนเดียวเลยครับ2รายการครับคว้ามาทั้งหมดหลายรายการมากเลยครับเพราะว่าว่ายน้ำเราส่งว่ายน้ำเราส่งได้หลายอันนี้จากนะครับการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนี่ได้เข้าสถิติของประเทศไทยไปแล้วนะครับโอกาสติดตามอนาคตไกลแน่นอนครับมีโอกาสติดทีมชาติแน่นอนนะครับถ้าหมั่นฝึกซ้อมแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับนี่คือน้องชายนะครับต่อไปเรามาดูคนเก่งของพี่สาวนี่น้องชายมาดูพี่สาวครับต่อไปก็เดินเชิญท่านพอนะครับมอบรางวัลนะครับเพื่อน้องปอด้วยนะครับเพื่อนปอด้วยลำดับที่3ผู้รวมด้วยนะครับว่ายน้ำไปเยอะมากเลยโอ้โหนะครับมอบไม่หวัดไม่ไหวนะสองรายการเต็มคออันนี้อีกหลายการยังไม่ได้เข้ามานะครับเพื่อนท่านพอจะมอบเยอะนะครับโอ้โหมีอะขอเสียงตบมือหนึ่งครั้งครับต่อไปครับมอบน้องชายต่อไปครับรายการนะครับว่ายน้ำมอบว่ายน้ำนะครับนี่ครับน้องชายนะครับน้องชายนะครับต่อไปมาดูพี่สาวบ้างนะครับนี่ครับการแข่งขันว่ายน้ำอาคาฟิสแชมเปี้ยนชิพนะครับที่การแข่งขันว่ายน้ำที่ศูนย์อัศวินชันเขตสุวรรณภูมินะครับก็คือเด็กหญิงนะครับธนัทพรนะครับแสนพักดีหรือน้องสุกัส4ทั้ง4ครับขอเสียงตบมือนะครับได้รับรางวัลว่ายน้ำนะครับกบ100เมตรเหรียญเงินครับและผีเสื้อเหรียญทองแดงครับนี่จากสมาคมการว่ายน้ำแห่งประเทศไทยด้วยนะครับรับรองสถิติครับขอเสียงตบมือครับน้องสุกัสด้วยครับนี่ครับพี่น้องคู่นี้ฝึกซ้อมมีโอกาสติดทีมชาติแน่นอนนะฮะขอถ่ายรูปรวมกันในหนึ่งรอบต้องขอขอบคุณท่านรุ่มในการดร.จำเริญศรีมารัตน์นะครับที่ให้เกียรติเสียสละเวลาในมามอบพิธีในวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอเสียตัวน้อยอีกหนึ่งรอบครับแล้วเรามาพบเดี๋ยวเรามาพบกับรายการต่อไปวันนี้เวทีของจริงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ